ไว้14องศาวันนี้ไปชมเมืองวันนี้ก็คือชมเมืองแบบอากาศเหมือนญี่ปุ่นเลยค่ะหนาวแต่ก็เหนื่อยเพราะมันชันอากาศดีมาก15องศาตอน 8 โมงครึ่งอะองศาแล้วค่ะตอนนี้เริ่มไต่ฟ้าสวยมากหน้าหนาวน้ำตกแม่สาน้อยอ่ะมันมีน้ำตกตลอดทางฟังเสียงนกนะคะขึ้นอีกแล้วต่อไปนี้จะเริ่มขึ้นชันๆแล้วนะคะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ตลอดมันก็จะประมาณ13เปอร์เซ็นต์นะคะเวลาเจอกำแพงแบบนี้ก็จะชันหน่อยนะคะเส้นนี้วิวมีคนบ่นต้องมาดูมินยาโซตกเห็นคาเฟ่ที่เราจะแวะแล้วค่ะที่เดิมที่โปรดที่เดิมนะคะตอนนี้ก็9โมงกับ19องศาเนี่ยค่ะผู้ชายมาช่วยโซตกปงแยงพี่ลมค่ะเดี๋ยวไปสั่งกาแฟกัน
ร้อนค่ะชิมกันหน่อยค่ะผ่านมา2ชั่วโมงละทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยนะคะนี่ซึมลงไปนะคะซึมไปเลยไม่ทิ้งสีไม่ทิ้งคราบนะคะเหงื่อไหลเข้าตาก็ไม่แสบตาแน่นอน 100% ค่ะทาได้ทั้งหน้าและตัวหรือทาแขนได้เลยเมื่อเช้าก็ทามาแล้วนะคะก็จะซึมไปเลยแบบนี้นะคะผู้ชายไม่วอกไม่เยิ้มไม่เห็นว่าทาครีมกันแดดมาเลยค่ะขาหมดเลยนะคะแขนขาหลอดละ270บาทค่ะ2หลอดขึ้นไปจะส่งฟรีสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะคะเป็นแบรนด์ของมินเองค่ะ SPF 50บวก PAC บวกค่ะเป็นผลิตเองทำเองแล้วก็ขายเองค่ะอยากให้ทุกคนใช้ของดีเอาไปวิ่งไปปั่นไปว่ายน้ำได้หมดเลยนะคะว่ายน้ำก็ยังไม่หลุดเลยกันน้ำ 100%7โลเลยเหรตรงนี้ก็จะสวยมากจริงๆควรจะเอาแนวไหนวะแนวตั้งอ่ะได้ดิไปถึงแล้วค่ะสะเมิงฟอเรสต์ศาลาแปดเหลี่ยมนะคะไปกันดีกว่าวิวนี้นะคะตอนนี้เรากำลังจะขึ้น7พับแล้วค่ะให้เขาไปกันก่อนเลย
ตรงนี้คือ7พักโค้งที่1ค่ะโค้งที่2อ่ะโค้งที่3โค้งที่4ค่ะจะ11 12 13 พับที่5ค่ะที่6ค่ะไปค่ะที่7แล้วพับสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดเพราะว่าหมดพับแต่ยังไม่หมดเนินแบบนี้แต่อุณหภูมิ23องศาค่ะแดดแรงแต่อุณหภูมิต่ำตอนนี้11โมงครึ่งแล้วหมดแล้วว้อย7พับนะคะก็มีชันสุดเท่า16หรือ 17% นี่แหละนอกนั้นก็จะ 11% ยอดนี้คือศาลา12นะคะเดี๋ยวเราไหลลงฝั่งหางดงแล้วสุขภาพดีแบ่งปันได้แพ้เหรอแพ้หมดรูปเลย You are winner I was very close to giving up though That was like a small section เพื่อนบอกว่ามันมี 23% นะคะแบบสั้นๆแต่ว่าไม่รู้สิมินคงเหนื่อยจนไม่เคยมองใจเคยเห็นแค่ 17%ที่เจ็ดพับนะคะหายเหนื่อยละน่าก็ยังไม่หายเหนื่อยไม่ต่างกับวันนั้นเลยอ่ะอาจารย์เป็นเจ็ดพับเจ็ดพับกลับค่ะเอ้ยไม่ใช่เจ็ดพับดอยกอมแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันเสร็จไม่เสร็จมันก็เดี๋ยวจบที่ร้านข้าวมันไก่นะคะร้านอักไก่ค่ะอักไก่เอ็ดนะคะก็ระยะทางทั้งหมดนะคะ87กิโลเมตร87กิโลเมตรแล้วก็ระยะไต่ elevation gain ทั้งหมดนะคะ 1,560 เมตรค่ะ4ชั่วโมง20นาทีจบตรงนี้ค่ะเดี๋ยวกินข้าวมันไก่สุดอร่อยกินเลย